ทั้งกุ้งทั้งปูเนาะแม่แม่นจ้าหลังนี้กุ้งก็แม่งตับเตาจ้าบ่มีปูเลยพ่อบ่มีฟังเสียงนั้นแม่ป้ามีได้จ้าพี่น้องปานนั้นบ่เฮ้ยพุ่นอ้าวพี่น้องโอ้ยพ่อป้ามีสวดคือเก่าครับสวยๆนะแม่ป้ามีเนาะแม่นจ้าสวัสดีครับอีสานบ้านฉันครับสวัสดีค่ะพ่อก็พ่อป้ามีก็แม่ป้ามีจ้ะในตอนเศร้าๆของวันที่30มีนา2566จ้ะพยายามตุ่มกุ้งจ้ะใส่ไว้ตัวแรงบ้านเนาะพ่อป้ามีเนาะครับผมตอนใส่บ่ได้ทายให้เบิ่งแน่จ้ะหนุนก็แม่ป้ามีจ้ะมื้อนี้สิหวานบ่จ้ะครับผมพี่กัดเฮากะของเฮามามื้อนั้นเนาะพ่อป้ามีเนาะต่อของเก่าเนาะแม่นจ้ะครับผมไปลุ้นกันครับจ้าเอาขึ้นเทิงได้ไหมป้ามีโอ้ป้ามีสวดบ่แม่นจ้าเอางับลงเลยเอาถือคนงูเอางูออกก่อนเนาะครับผมใส่ผ้าก่อนฮุบเนาะแม่ป้ามีเนาะแม่นจ้าถือกลายอยู่ครับเอาออกเลยเนาะจ้าไหนล่ะโอ้ยพี่น้องเอาเบิ่งในกระติกเลยครับปิดแล้วเนาะจ้าเลยก็ลงเบิดอยู่แล้วครับใช่ล่ะเทเอาคนก็ลงติดคือเก่าเนาะพ่อป้ามีเนาะครับแม่ป้ามีสิปิในพี่น้องเบิ่งคักๆค่ะหนวดติดดีแห่งพ่อคุณแทงเนาะแม่นจ้ะแหลมครับหนวดพ่นก้อไว้จ้ะหมุนกันต่อจ้าวิวเก่าเนาะแม่ป้ามีเนาะใส่หม่องเก่าครับหลังสุดท้ายที่ฮุบเนาะจ้ะลองเบิ่งครับมื้อนี้บ่ฮุบเนาะเป็นจะได้ใส่หม่องเก่าครับหลังนี่ใส่หม่องเก่าประมาณที่เก่าพอประมีเอาเขาเบิ่งข้างในเนาะถือว่าหลายตัวอยู่เนาะแม่ก็มีเนาะแม่จ้าปีนแล้วเนาะสุดท้ายกับบวิตปีแล้วคือเก่าครับพี่น้องมึงแน่จ้ากระปูกุ้งนี่จะตรงงานไหมเนาะพอไปอู้นิบนิบนิบอุ้ยตรงงานอยู่ครับกุ้งมีเขากลางคืนเนาะกุ้งลำโดมเขากลางคืนครับโอเคจ้าใช่ละสวดคือเก่าครับพี่น้องสวยๆนะแม่ป้ามีเนาะแม่นจ้าครับเสียงปูดหลุดพอป้ามีขาดบ่มาแล้วดึงแห้งขาดประจักษ์อุ้ยนี่จ้าอู้หลังนี้บ่มีกระปูเลยเนาะบ่มีเนาะมีแต่กุ้งปลาแล้วจะแม่งตับเต่าจ้าเท
ทศเพิ่นก็บ่ค่อยลงเนาะเพราะว่ามีหนวดเพิ่นก่อไว้ครับเป็นกามเพิ่นก็หนีไปนําครับค่ะไปแล้วบ่นั่งอยู่ฮะเบิดแล้วจ้าจักหลังตามบ่จ้าจังได๋เนาะนี่ว่างนี่เนาะมีดินอยู่ครับเอาหุบลงเลยเนาะแม่ป้ามีเนาะหุบอยู่จ้ะพี่น้องมึงพี่ล่ะจ้ากองรังนี่เนาะจ้าทําทําคือเก่าครับขึ้นมาเทเลยแม่ป้ามีปีนแล้วคือเก่าจ้ะวันนี้มันถือกลางก่อนดังตีนนะบ้างพี่น้องมือสาวสาวในทางพี่น้องเขาบอกนี่คือกระปูบลายเนาะพอปามี่เป็นสิ่งใดน้ำใสหลังนี่เห็นเขาในตุ่มลอยเห็นเลยเดี๋ยวขอไปเบิ่งไกลๆเนาะจ้าเบิ่งใจพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่ล่ะแม่ปลาเป็นแม่ปลาหมีเห็นอย่าติ่งหนำเด้อเห็นบ่เนาะเอายกเลยเนาะจ้าพี่น้องแม่จ้าทั้งกุ้งทั้งปูเนาะแม่แม่นหลักๆ กับกุ้งมีแต่ตองงามๆเลยจ้าพี่น้องหันกลับมาคนละมุมเนาะจ้ากลับมาหันครับมันแม่ปลาหมีว่าเอาได้จ้าพี่น้องแม่จ้าขักเนาะจ้าเอาเทเลยแม่ปลาหมีล้างในสีเทได้จ้าเทซะก่อนจังปีนเนาะแม่นจ้าว่าได้ปีนอยู่แล้วครับตุ่มกระขาได้พอปลาหมี่เอาใส่จมมันมีพื้นที่มันก็ต้องหนีบออกครับกระปูจ้าเพราะว่าเป็นเก่งมึงเลยพี่น้องนั่นเฮ้ยมันจะหนีออกก็ปีนเอาคือเก่าจ้ะบัดนี้พอปีนไม่ได้ค่ะค่าขากระปูเนาะครับกำลังเคยหินเนาะจ้าอยู่ครับว่าแม่นป่าอือกระปูมีตัวกระปูกับตัวใหญ่เนาะพอปลาหมีเนาะครับกุ้งปูนี่สิอยากออกหนักแน่จ้ะก็ไว้ดีดีอุ้ยตัวนี้พอปลาหมีปูบางทีเราจะก็ดีแฮงนั่นทั้งกุ้งทั้งปูมันนี่เนาะจ้าตามเลือกคือเก่าจ้าอ่ะตรงสีคืออยู่พอป้ามี่แม่เห็นอยู่บ่แม่จ้าโอ้ยพี่น้องดินสวนๆเนาะหลังนี้ก็ได้ยังไปขังหนึ่งเนาะจ้าหลังนี่กุ้งก็แม่งตับเตาจ้าบ่มีปูเลยพอบ่มีครับสดๆเลยครับยังไตยังเต็มอยู่ครับพี่น้องพอบ่มีเทนได้ปีนเนาะปีนเลยพอก็ได้ปีนคือเก่าเนาะได้ปีนคือเก่าครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยจ้าเฮ้ยมีแต่กุกระแมงตับเต่าบ่มีปูหลังนี้เนาะครับเฮ้ยมีคนละแยะแต่เลยตัวนี้มางามแท้
ตะหยอกเด้อเราบ่หันหนีเด้อหนีจนเลือดออกเด้อจ้าพี่น้องไสล่ะสิจังได้เห็นนี่เด้แล้วหรือมันเป็นลูกกูโมแล้วพอตรงนี้ติดที่ไหนเนาะเออเอาดินอยู่เนาะจ้างับลงเลยก็ได้ไหมป้ามี่กุ้งดีเลิกบ่หยาดด้วยพี่น้องบ่ตายเนาะแม่จ้าบึงพี่ละจ้าตรงนี้เลิกบ่พิษเนาะบ่พิษครับบ่ตายครับกะสิพิษอยู่ดอกแม่ป้ามีเพราะคันถือกระปูนําเพิ่นก็สิหนีบออกครับกระปูเพิ่นเก่งเนาะจ้าเพิ่นมีปราดแล้วเพิ่นก็ออกครับเนาะปลาสิก็สิกะสิปลานี่สิเขาย่างเสาเนาะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจ้าแนมเห็นบ่แม่ป้ามีแนมเห็นเลยแนมเห็นเลยเนาะเอ้ายกขึ้นเลยดินสวดๆครับตรงงามๆเก่าเนาะจ้าร่างนี้ร่างปีนโดยตรงเนาะพ่อป้ามีเนาะครับอื้อพี่เนาะเป็นตะออนซอยน้ำแม่ป้ามีบ่จ้าปักดีแต่ขนาดปีนยังสิบ่อยากออกเนาะเป็นกันต่อจ้าเห็นลอยเลยเห็นลอยเลยบ่แม่จ้าเอาหยิบขึ้นมาดูเอ้ยฟังเสียงน้ำแม่ป้ามีได้จ้าพี่น้องปานนั้นบ่เอ้ยพุ่นอ้าวอุ้ยมีตัวเลยน้องแม่ป้ามีเนาะใจงมๆคือเก่าจ้าอุ้ยแม่ป้ามีน้องก็ดีขนาดนี่แม่พี่น้องปีนเอาคือเก่าจ้ะขอดีแห่งเนาะหมุนแบบคักเลยจ้ะเอาอุ้ยพอก็มีหูหน่อยเนาะหูหน่อยสีกออกจังหน่อยเลยนะบ่ได้ใจแต่แม่ป้ามีสีพ่อป้ามีนี่ก็เดินเอ้าสั้นๆเอาลงเลยบานมันหูหน่อยแห้งพ่อป้ามีโอ้ยเพิ่นก้อไว้พ่อแม่นเด้อเอ้าเพ่เอาจ้าอุ้ยพี่น้องขางามกว่าปูเนาะมื้อนี้จ้าพ่อป้ามีเอ้ยนี่แม่พี่น้องโตกุมีตัวลังนะครับจ้าลังนี่น้ำเลิกจ้าเนี่ยเกือบเห็นตุ่มเนาะแม่ป้ามีจ้ามีแต่ใบตองเงียบนอนในนี้เนาะหลังนี้เงียบครับหลังนี้ล่องใส่เลือกๆเบิ่งครับเลือกแห้งเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าเป็นว่างเลยจ้ะหลังนี้หลังทดลองครับบ่ได้มัดแม่ป้ามีเอาเกี่ยวไว้ซื้อไปจะได้บ่ผ่านเนาะลังเลิกๆนี้เนาะครับผมมาสรุปผลงานการดักกุ้งของเฮามื้อนี้ครับจ้าเบิ่งผลงานแม่ป้ามีจ้า
ครื่องกระติกนะแม่ป้ามีนะมานเด้อพี่น้องถือว่ามานเนาะสำหรับกุ้งครับบ่คือป่าเนาะแม่นจ้ะกุ้งเลยสุดจำนี่ถือว่าสุดยอดเลยได้พอป้ามีครับถือว่าได้หลายครับจ้ะพักน้ำก็ได้เนาะครับผมเก็บพักน้ำมาลวกนึงเนาะแม่ป้ามีจ้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ป้ามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อป้ามีกับแม่ป้ามีจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าจ้าครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าหมู่เฮาสิไปหาหยังเนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าสำหรับวันนี้ลากันไปดูบรรยากาศสวยๆยามมื้อเช้าครับ